นายบัญญัติเจตนจันทร์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนจันทร์ส.ส.จังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอหารือท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกสัก2เรื่องดังนี้ครับเรื่องที่1ครับขอให้รัฐบาลเปิด MOU ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่โดยขอให้มีการคัดกรองโรคโควิด-19และกักกันตัว14วันให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยด้วยสืบเนื่องจากมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของพี่น้องชาวภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีนะครับอุตสาหกรรมเลื่อยไม้ยางพาราขาดแคลนแรงงานต่างด้าวตัดต้นยางพาราและขาดแคลนนายม้าเลื่อยไม้นะครับแล้วก็เกษตรกรชาวสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนลำไยนะครับซึ่งผลผลิตกำลังออกแล้วก็สวนผลไม้อีก2เดือนก็จะมีผลผลิตออกมาและสวนยางพาราซึ่งราคาเริ่มฟื้นตัวเริ่มขาดแคลนแรงงานต่างด้าวครับท่านประธานเรื่องที่2ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสระแก้ว3อำเภอที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพาตั้งแต่ปี2560สมัยรัฐบาลคสช.นะครับเริ่มสอบเขาว่ามีปัญหาเนื่องจากแม่โคเนื้อที่รับจากรัฐบาลเป็นโคด้อยคุณภาพเลี้ยงไม่โตไม่แข็งแรงผสมเทียมไม่ติดลูกล้มตายจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นั้นฟ้องร้องนะครับดำเนินคดีแก่เกษตรกรนะครับทำให้เกษตรกรมีปัญหาอย่างยิ่งนะครับก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้ยุติการดำเนินคดีแก่เกษตรกรและปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมปัญหาเกษตรกรด้วยแล้วก็ขอให้เยียวยาเกษตรกรโดยหาโคพันธุ์ดีนะครับมาทดแทนให้เกษตรกรด้วยนะครับเกษตรกรที่เดือดร้อนนั้นคืออำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงอำเภอวัฒนานครตามที่ได้รับการประสานข้อมูลจากคุณอมรชัยปิ่นเจริญนายกสมาคมบีฟมาสเตอร์แห่งประเทศไทยครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปคุณจิรวัฒน์อรัญญะ